มืองแปดริ้วเรานี่ตอนเย็นๆมีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมากเดินวิ่งจักรยานเต็มไปหมดดังนั้นการที่เราจัดมินิมาราธอนขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้หันมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการมาตลอดมาส่งเสริมการวิ่งเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลพ่อเนี่ยมาวิ่งยังไงอยากเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เจ็บนะที่ผ่านมาก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะตามมาก็คือการจัดครั้งนี้เป็นการจัดในระดับประเทศก็จะมีพี่น้องประชาชนมาจากครั้งนี้แล้วก็การแข่งขันการจัดงานเนี่ยการจัดการแข่งขันเนี่ยผมก็หวังว่าสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้การแข่งขันครั้งนี้ผมคงจะพูดเพียงยกจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ขอขอบคุณครับภาคเอกชนเยอะแล้วก็คนก็ตื่นตัวในเรื่องของการออกกำลังกายและการออกกำลังกายโดยการวิ่งก็เป็นทางเลือกคนก็วิ่งน้อยบางคนก็วิ่งเยอะบางคนวิ่งไปถึงมาราธอนเดี๋ยวนี้บางคนวิ่งไปถึงเลกอัลทรามาราธอนจะไปสวนทางกันในเส้นสุขุมขาออกแทนพอนักวิ่งไปถึงสี่แยกพระพรหมแล้วเลี้ยวขวานะครับก็จะวิ่งข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับสำหรับนักวิ่งไกลก็วิ่งบนถนนมรุพงศ์นะครับผ่านสวนมรุพงศ์ผ่านชลบุรีราชการจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านค่ายชอปเปอร์สองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผ่านอนุสาวรีย์พญาสิงห์ทรโวหารไปกลับตัวบริเวณหน้าพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดศพวัดโสธรนะครับเราในการประเภทการแข่งขันนี้นะครับถ้าเป็นระยะฟันรัน5กิโลเมตรเราจะไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุนะครับหรือแยกชายหญิงนะครับถ้าเป็นมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรจะมีการแบ่งกลุ่มอายุแล้วก็แยกชายหญิงนะครับประเภทชายแบ่งกลุ่มอายุ5ปีนะครับร้านตัดผมช่างสุบาร์เบอร์ร้านทองการเกษตรบริษัทน้ำใจจำกัดบริษัท PM ServiceThank you.